สวัสดีค่ะน้องคุณเป็นไงบ้างครับกับเป็นการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ก็ครับผมก็เป็นเดวันเทพแบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับผมก็ภูมิใจครับที่ได้มาร่วมทำงานกับแบรนด์นี้ครับผลิตภัณฑ์เราเกี่ยวกับอะไรบ้างครับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับทั้งหมดก็จะเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ชายแต่ไม่ใช่ว่าผู้หญิงจะใช้ไม่ได้นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันแถมเพอใช้ดีกว่าผู้ชายด้วยครับเพราะผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมีคุณสมบัติที่เข้ากับเซลล์ผิวของผู้หญิงมากกว่าครับแต่ได้กล่าวว่าวันนี้ที่เราได้ใช้หรือยังสำหรับตัวเราแน่นอนครับก่อนที่ผมจะมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เนี่ยครับทางแบรนด์ก็ได้ส่งมาให้ผมได้ทดลองใช้แล้วผมก็ใช้หมดไปเซตหนึ่งก็เรียกว่าใช้จบไปรอบนึงแล้วครับผมถึงได้แบบโอเคของเขาดีจริงรู้ครับแต่ได้ข่าวว่าทางแบรนด์นะครับก็ได้เป็นสปอนเซอร์ด้วยของมิสแกนในครั้งนี้แล้วก็ให้น้องคุณเนี่ยเข้ามานั่งเป็นกรรมการด้วยเรารู้สึกตื่นเต้นไหมครับเพราะว่าได้ข่าวว่าไม่เคยดูนางงามมาก่อนเลยตื่นเต้นครับจะบอกว่าไม่เคยดูนางงามมาก่อนก็ไม่ขนาดนั้นครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เคยประกวดอะไรมาเหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาเป็นกรรมการในงานใหญ่ขนาดนี้งานเวทีมิสแกรนด์ครบรอบ10ปีครั้งนี้ก็จะดูยิ่งใหญ่กว่าที่ผ่านมาด้วยครับก็แถมไม่พอทางเราก็เข้ามาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ก็นำเงินรางวัลพิเศษมาเป็นแบบขวัญกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดอีกมูลค่าทั้ง 500,000 บาทนะครับแล้วรอบล่าสุดที่ได้มาดูคือเป็นรอบชุดว่ายน้ำรอบชุดว่ายน้ำเมื่อวานเป็นยังไงบ้างเมื่อวานก็โอ้ก็ตื่นเต้นครับเพราะก็ไม่เคยมาดูแบบติดเวทีขนาดนี้นะแล้วก็น้องๆทุกคนก็สวยกันทุกคนแล้วก็หุ่นดีกันทุกคนเลยครับเราเป็นกรรมการหนักอกหนักใจไหมเพราะว่ามีแต่คนสวยแน่นอนครับเลือกไม่ถูกเลยครับเพราะว่าทุกคนก็ดูดีหมดสวยในแบบของตัวเองหมดเลยครับเมื่อวานเนี้ยคุณได้ดูในรอบชุดว่ายน้ำแล้ววันนี้ทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นไหมกับการเลือกท่าปัจจัยจังหวะเมื่อวานผมก็มีเล็งๆไว้ในใจบ้างละวันนี้เดี๋ยวดูกันอีกทีนึงเพราะว่าก็ต้องเลือกคนที่เข้ากับคอนเซ็ปต์ของแบรนด์เราด้วยตรงกับคอนเซ็ปต์ของแบรนด์ก็คือแบรนด์เราเนี่ยเป็นเดวอนเทเมนเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นผู้ชายที่คิดบวกเป็นผู้ชายช่างเลือกนะครับเลือกที่จะเป็นตัวของตัวเองเลือกที่จะทำตามความฝันแล้วก็จะเลือกผู้หญิงที่มีสไตล์ตรงกันก็คือคิดบวกทุ่มเทให้กับความฝันแล้วก็พัฒนาตัวเองใช้โอกาสที่ได้มาทุกอย่างอย่างคุ้มค่าที่สุดครับก็คือจะประกาศผลวันนี้เลยใช่ไหมคะหรือว่าแต่รูปแบบเปลี่ยนไปจะเป็นในที่ได้ยินมานะครับจะเป็นในรอบไฟนอลครับงานครับผมฝากผลงานสักฝากผลงานนะครับที่มีอะไรผลงานอะไรบ้างอัปเดตตอนนี้นอกจากละครที่นอกจากงานละครนะครับก็จะมีโปรเจกต์กับทางเดวอนเทซะเป็นส่วนใหญ่ครับเร็วๆนี้ก็จะมีโปรเจกต์พิเศษอีก 2-3 โปรเจกต์ฮะแต่ว่าตอนนี้ยังบอกไม่ได้ต้องอุบไว้ก่อนแต่ว่าก็ไปติดตามใน Instagram ของผมนะครับ KUNLOGIN ครับคุณล็อกอินก็ถ้ามีผลงานอะไรมีโปรเจกต์อะไรผมจะลงไว้ในนั้นให้แฟนๆได้ติดตามตลอดครับเป็นโปรเจกต์ใหญ่เป็นโปรเจกต์พิเศษเลยใช่มั้ยฮะพิเศษครับต้องบอกว่าพิเศษจริงๆครับผมรอชมได้ค่อนข้างท้าทายกับเราท้าทายมากครับต้องทำกันบ้านหนักขนาดไหนฟิตหุ่นฟิตร่างกายอะไรมั้ยก็ทุกอย่างเลยครับผมก็ต้องดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปร่างหน้าตาแล้วก็ผิวพรรณแล้วก็ฝึกทักษะอีกหลายๆอย่างเพิ่มด้วยครับเห็นว่างานซีรีส์วายก็เข้ามาด้วยใช่ไหมครับทุกคนย้ำแย้มมาขนาดนี้ก็ต้องมีเข้ามาครับมีเข้ามาอยู่รอดูครับรอดูอะไรถึงทำให้เราตัดสินใจในการรับซีรีส์วายในครั้งนี้ได้ก็เป็นงานที่ผมไม่เคยได้ลองไม่เคยได้แสดงไม่เคยได้เล่นแบบนี้ก็อยากจะเหมือนกับท้าทายตัวเองด้วยแหละว่าเราจะทำได้หรือเปล่าครับยังก่อนหน้านี้คืออะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้เราไม่ได้รับซีรีส์วายเลยเพราะเมื่อก่อนผมคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่เหมาะกับการเล่นซีรีส์วายอะไรประมาณนี้เพราะว่าผมเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างออกทางผู้ชายมากผู้ชายจ๋าเลยใช่ไหมครับก็เคยลองไปแคสอยู่บ้างแต่ก็รู้สึกว่าไม่เหมาะกับตัวเองเท่าไหร่แต่ครั้งนี้คือมีโอกาสดีๆเข้ามาคราวนี้ผมก็จะลองทำให้เต็มที่ครับเตรียมตัวรับมือกับฐานแฟนคลับ LGBT ที่จะมาจะเพิ่มขึ้นไหมฮะคุณก็ยินดีครับขอให้เพิ่มขึ้นเยอะๆครับโอเคครับ